คครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องดาวเหลืองกับดาวแดงครับว่ามันทำงานยังไงเนาะเริ่มเลยละกันอย่างแรกนะครับเริ่มที่ดาวเหลืองก่อนดาวเหลืองเนี่ยเป็นเหมือนดาวพื้นฐานที่ฮีโร่ทุกตัวมีเนาะก็คือมันแล้วแต่ตัวว่าแต่ละตัวเนี่ยจะปลดล็อกที่กี่ดาวเหลืองอย่างเรดการ์เดียนเนี่ยต้องมีคาแรคเตอร์ชาร์ต100ชาร์ตใช่ไหมแล้วก็จะปลดล็อกที่3ดาว1ดาวนี่น่าจะ15มั้ง2ดาวก็เนี่ย45 3ดาวก็จะมาเป็น100ตรงนี้แบบนี้ปลดล็อกปุ๊บก็ปลดล็อกก็ได้ฮีโร่ตัวนั้นมาใช้ไอ้คาแรคเตอร์ตัวนั้นมาใช้เนาะก็ทีนี้มันจะมีดาวแดงอีกจะเปิดดาวแดงให้ดูตัวไหนดีที่เป็นตัวอย่างไอ้ดีอ่ะนี่แล้วกันดาวแดงเนี่ยจะเป็นดาวที่เราสุ่มมาได้มันจะไม่แบบอยู่ดีๆก็ได้หรือปลดล็อกอะไรเงี้ยคือเราต้องสุ่มจากตรงนี้เปิดออฟดาวแดงขึ้นมาเนาะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ดรอปหรือว่าเนี่ยเราจะได้2ดาวแดง 44% โอกาสที่เราจะได้2ดาวแดงอ่ะ 44% 3ดาวแดงก็ 23% อะไรเงี้ยไล่กันมาเรื่อยๆปุ๊บถ้าเราเปิดอันเนี้ยมาปุ๊บอ่ะมันก็จะสุ่มว่าเราจะได้กี่ดาวแดงซึ่งดาวแดงเนี่ยเป็นส่วนเสริมพลังที่ครอบอยู่บนดาวเหลืองอีกทีถ้าเกิดดูที่ดาวแดงของบีสของผมตัวนี้ดีๆก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเปิดดาวแดงมาได้5ดาวแดงเนาะแต่ว่าบีสผมอะดาวเหลืองมันยังไม่ถึง5มันจะอยู่ที่4จะเห็นว่าเนี่ยมันจะเติมเต็มถึงแค่ดาวที่4ตรงนี้แล้วดวงที่5เนี่ยมันยังโบไว้แล้วก็ไม่มีผลอะไรดาวแดงดวงที่5เนี่ยจะไม่มีผลเสริมอะไรนะครับผลเสริมคืออะไรของดาวแดงนี่มันจะเสริมเนี่ยมันจะบูสต์มันบอกว่าดาวแดงจะบูสต์เลือดดาเมจพลังโจมตีเนาะอาร์เมอร์เกาะโฟกัสก็คือเขาเรียกอะไรว่าโฟกัสนั่นแหละที่ทำให้เราทำให้ติดดีบัฟหรือลบบัฟของศัตรูได้อะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดเรามีโฟกัสน้อยอ่ะเวลาเราจะใส่ดีบัฟหรือจะลบบัฟอะไรของศัตรูเนี่ยเราก็จะทำไม่ค่อยได้ถ้าโฟกัสเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยในการใส่ดีบัฟแล้วก็ลดบัฟของคนอื่น resistance ก็ตรงกันข้ามกับโฟกัสก็คือเรื่องความต้านทานของเราก็คือยิ่งเรามี resistance มากเท่าไหร่ความต้านทานเยอะเท่าไหร่เราก็จะแบบดีบัฟก็จะติดเรายากขึ้นแล้วศัตรูก็จะลบบัฟเรายากขึ้นเนาะประมาณนี้ก็เนี่ยอัตราการบูสต์ของดาวแดงก็จะประมาณนี้ตามนี้ไม่ใช่ประมาณนี้1ดาวแดงก็บวก 5%2ก็ 10% เนี่ยตามเนี่ยครับไม่ยากก็คือถ้าเกิดเรามีดาวเหลืองประปาเนี่ยไม่มีดาวแดงเลยอย่างเช่นอัลตอนเนี่ยอัลตอนนี่ไม่มีใครมีดาวแดงเนาะบนโลกนี้ยกเว้นเป็นโคลนของมิสเตอร์ซินิสเตอร์นะเนี่ยอัลตอนก็จะมีดาวเหลืองเต็มแหละแต่ไม่มีดาวแดงก็คือจะไม่มีก็จะมีสแตทเปล่าๆสเตตัสเปล่าๆตรงนี้แบบไม่ได้เสริมไม่ได้บูสต์อะไรจากดาวแดงเลยเนาะเปล่าๆเลยตัวส่วนตัวที่มีดาวแดงก็คือจะได้บูสต์ไปตามอันดับตามระดับดาวแดงที่เรามีเนาะส่วนเรื่องสมมุติว่าอ่ะผมมีบีท5ดาวใช่ไหม5ดาวแดง4ดาวเหลืองก็จะเป็นสเตตัสก็จะเท่ากับว่าบีทเนี่ยผมมี4เหลือง4แดงเพราะว่าดวงที่5นี้ยังไม่นับดาวเหลืองยังไม่มาเติมเนาะอันนี้คำถามถัดไปก็คือถ้าผมวันดีคืนดีดวงดีจัดเปิดดาวแดงได้ของบีสเป็น6ดาวแดงอีกอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันก็จะขยับเป็น6ดาวแดงตรงนี้แล้วมันก็จะให้ส่วนชดเชยเราที่แบบว่าได้คาแรคเตอร์ซ้ำเนาะมันก็จะให้เป็นไอแบบนี้เครดิตแบบนี้เลข4เลข5เนี่ยถ้าเกิดได้6ดาวน่าจะได้โปรโมชั่นอันเนี้ยไว้เปิดออฟอีลีท5อันนี้อีลีท5ซึ่งในนี้ก็จะบรรจุไปด้วย5ดาวขึ้นไปเนาะ5ดาวแดงขึ้นไปโอกาสที่จะได้5ดาวแดงน่ะ 80% อะไรประมาณนี้เนาะก็ง่ายๆเรื่องดาวเหลืองดาวแดงถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองถามมาอีกรอบนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็สรุปง่ายๆอีกรอบ
ดาวเหลืองเป็นดาวพื้นฐานที่ฮีโร่ทุกตัวมีอยู่แล้วดาวแดงคือส่วนดาวที่มาเสริมพลังที่เราได้มาจากการสุ่มเปิดเนาะมันจะแบบไม่ได้มีเขาเรียกอะไรมันจะควบคุมยากมันจะมากับดวงอ่ะเราจะได้อะไรก็ไม่รู้เปิดไปได้ตัวดีก็โชคดีไปได้ตัวแบบว่าที่ใช้งานไม่ค่อยได้ก็เศร้าไปถ้าเกิดเปิดได้ตัวเนี้ย7ดาวแดงอ่ะก็คือเศร้าเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเออแล้วก็จริงๆมันที่ผมบอกว่าควบคุมแทบไม่ได้ก็คือจริงๆมันควบคุมได้นะดาวแดงมันสามารถซื้อตรงนี้ได้โดยใช้ Silver Promotion Credit กับ Gold Promotion Credit แต่ว่าสกุลเงินตรงเนี้ยต้องใช้อย่างระวังหน่อยเพราะมันหายากมากมันเก็บได้ยากมันได้มายากแล้วก็มันต้องใช้เยอะในการอัปเกรดดาวแดงของตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมผมมี Spider-Man ที่5ดาวแดงใช่ไหมถ้าเกิดผมจะอัพเป็น6ดาวแดงเนี่ยต้องใช้101แล้วเนี่ยผมเก็บมาเป็นชาติแล้วมันจะได้196ถ้าจะใช้ทีหนึ่งก็คือต้องคิดหนักๆ หน่อยว่ามันจะต้องคุ้มจริงๆในคาแรคเตอร์ที่ดีจริงๆอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองเปิดดูสักออฟไหมผมมีอยู่อันนึงดูแล้วกันนะว่าถ้าเกิดได้ซ้ำถ้าเกิดได้ซ้ำมันจะมีหน้าตาเป็นไงจะได้เห็นภาพเนาะป๊าบเขียวไม่ใช่อ่ะได้ซ้ำ2ดาวตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าผมมีอยู่กี่ดาวแดงเนาะแต่คืออันเนี้ยได้ซ้ำมาแล้วได้เป็น2ดาวผมก็จะได้เครดิตคืนตรงนี้เพราะว่ามันต้องชดเชยอะไรให้เราบางอย่างนะเดี๋ยวไปดูกันคอร์แรดผมอยู่นี่ดาวเท่าไหร่คอร์แรดนี่ผมมีโอ้โห5ดาวแดงเพิ่งรู้นะ5ดาวแดงก็คือเมื่อกี้ได้2มาถือว่าซ้ำแล้วก็ต่ำกว่าใช่มั้ยต่ำกว่ามันก็ให้เครดิตคืนมาแล้วเราก็จะยังเก็บอันที่เยอะๆของเราอยู่5ดาวแดงของเราจะไม่หายไปไหนจะไม่ถูกแทนด้วย2ดาวแดงเนาะเอออะไรที่เยอะกว่าก็จะอยู่อย่างนั้นเนาะก็น่าจะมีแค่เท่านี้นะเรื่องดาวแดง